กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาติดตามนะครับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับระหว่างนะครับรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับมานําเสนอกันนะครับ ซึ่งข่าวก็ว่าซู3.5นะครับของรัเสเซียด้วยระบบเลดาราทันสมัยเนี่ยและจะลวดขีปนาวุธนะครับที่บทขยี้เครื่องบินรบในยุคโซเวียตของเซเลนสกี้นะครับก็ยอมรับนะครั้งใหญ่นะของนักบินเคียบนะครับมาฟังข่าวนี้กันนะครับว่าซู3.5ขเนี่ยนะครองเจ้าเวหาได้อย่างไรนะครับเครื่องบินรบไอพ่นลำหน้าของรัเสเซียนะครับพิชิตนะการรบทางอากาศนะครับโดยทางยูเครนนะได้วิงวอร นะครับขอร้องให้ทางตัวนตกส่งฝูงบินนะครับนะ F16 นะให้ถามกลางการโจมตีของรัสเซียอย่างไม่ลดละโดยเครื่องบินรบไอพ่นนะครับรุ่นล้ำสุดนะซู Su 3.5ของรัสเซียกำลังผลักดันนะครับขจัดบรรดาเครื่องบินไอพ่นนะครับยุคโซเวียตของยูเครนให้ออกไปนะครับโดยเครื่องบินไอพ่นที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยกำลังมอบให้นะััสเซียได้เปรียบครั้งใหญ่ในสงครามครั้งนี้นะครับ โดยบรรดาซู35ของรัสเซียเนี่ยนะถูกติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเรดาร์ที่ซับซ้อนและจรวดขีบปนาวุธนะครับิสัยไกลต่างๆขณะที่นะับรรดาซู25นะเครื่องบินไอพ่นนะครับยุคยุคโซเวียตนะครับล้มเหลวที่จะแข่งขันนะครับกับบรรดาซู35นะครับของรัสเซียโดยนักบินนะครับของกองทัพอากาศยูเครนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้บอกแก่สำนักข่าว CNN นะครับว่า พวกเขาได้สูญเสียนะเครื่องบินรบมากมายให้กับซู -35 ของรัสเซียโดยซู -35 นะครับนะได้ช่วยรัสเซียนะเพิ่มการควบคุมท้องฟ้าเหนือ,อยูเครนทางภาคตะวันออกมาดูนะครับซูคอยซู -35 ของรัสเซียเป็นเครื่องบินรบนะที่ถูกสร้างขึ้นนะสำหรับการปฏิบัติการต่างๆที่เหนือกว่าทางอากาศสามารถนะไปถึงที่อัตราเร็วที่2.25มัก และมีพิสัยการบินไกลถึง3,600กิโลเมตรสามารถบรรทุกนะพารานหนักสูงสุดถึง800 0กิโลกร,รมัมหรือ8ตันนะครับสามารถบรรทุกนะจรวดขี่นรรทุธจากอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินนะครับสามารถนะครับติดตั้งจรวดขี่นรรุธต่อต้านเรือรบและก็ระเบิดนำวิถีนะครับติดตั้งระบบอุปกรณ์เรดาร์เตือนภัยนะตัวแจ้งเตือนการเข้าใกล้นะครับของจรวดขี่นรรทุธ กองทัพอากาศรัสเซียได้เริ่มการโจมตีทางอากาศนะอย่างไม่ลดละต่อบรรดาเป้าหมายต่างๆของทางยูเครนบรรดาเครื่องบินไอพ่นที่ล้ำหน้านะวางท่านะเป็นความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อฝูงบินนะที่แก่กว่าของอยูเครนโดยทางยูเครนนะอ้างว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการยกระดับนะที่จำเป็นมากแล้วนะด้วยบรรดาเครื่องบินรบซู่25แล้วก็มิก29นะครับของทางตะวันตก กระทั่งขณะนี้นะบรรดาพันธมิตรเนโตและยุโรปเนี่ยนะได้จัดส่งเครื่องบินรบซู25แล้วก็มิก29จำนวน45ลำเนี่ยให้แก่ทางยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเคียบได้วิงวอนร้องขอไปทางตะวันตกให้จัดส่งเครื่องบินรบลำหน้า f 16นะฮะสิ่งนี้นะสืบเนื่องมาจากนะความท้าทายต่างๆที่เผชิญโดยกองทัพอากาศยูเครนเหนือไปกว่านะเพียงแค่จำนวน โดยทางเคียบนะกล่าวว่าเครื่องบินรบไอพ่นนะอย่าง F16 เนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งนะให้กับขีดความสามารถทางอากาศของพวกเขายูเครนกล่าวว่าฝูง F16 นะอาจสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะที่มีศักยภาพสำหรับการรุกนะครับของพวกเขาโดยเคียบกล่าวว่าประสิทธิภาพของบรรดาจรวดขีวนาวุธนะจากตัวตกเนี่ยยังคงต่ำกว่า100%ขณะที่ใช้เครื่องบินรบในขณะนี้ พวกเขาพูดว่านะจะรวดขีปนาวุธนะอย่างเดียวกันนี้เนี่ยอาจนะครับสามารถที่จะมีประสิทธิผลเนี่ยมากขึ้นนะอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อถูกใช้ด้วย F16 แต่อย่างไรก็ตามนะครับบรรดาพันธมินะตรนะตะวันตกเนี่ยก็ยนะังคงถูกแบ่งออกนะครับเหนือประเด็นการจะจัดส่งนะเครื่องบินรบ F16 ให้จ่ทางยูเครนนะครับเพราะะนั้นอันนี้เป็นข่าวที่พูดถึงว่ารัสเซียนะครับคลองน่านฟ้า ในสมรภูมิรบในยูเครนนะโดยเฉพาะใช้สู่35เนี่ยนะในการปราบเครื่องบินรบของทางยูเครนซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคโซเวียตเนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ